สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีกติดังกับผมอนุชาทรงศิรินะครับมาสถานธรรมแห่งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็นะได้รับความเมตตาจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของที่นี่นะครับผมรู้จักประวัติท่านมายาวนานแต่ก็ยังไม่เคยได้มาหาท่านเลยนะครั้งนี้ได้โอกาสนะมาหาแล้วก็ขอความเมตตาพูดคุยกับท่านนะครับพระอาจารย์อำนาจอาทิตตะวันโนนะทายาทธรรมครูบาศรีวิชัยและก็กรุงเก่านะครับนะสำนักสงฆ์เขาสามล้านอยู่ที่ท่าแซะชุมพรนะวันนี้นะเป็นวันที่จะเตรียมนะครับพรุ่งนี้จะมีพิธีพุทธาเทวาวิเศษวัตถุมงคลนะนอกจากพุทธาเทวาวิเศษแล้วในช่วงเช้าก็จะมีการบวงสรวงด้วยนะครับแล้วผมเห็นละเกจิอาจารย์ที่นิมนต์มาเนี่ยเป็นสุดยอดเกจิทั้งนั้นเลยนะพญาคุดกินบ่อเสี่ยงนะครับที่นี่นะพระอาจารย์ท่านดังเรื่องครุฑผมได้เข้ามาตรงนี้นะครับก็เป็นกุฏิของท่านได้เห็นบรรยากาศนะคลึ้มดีนะครับนะมีวัตถุมงคลหลายอย่างทีเดียวโดยเฉพาะพญาครุฑนะพระอาจารย์นะท่านเมตตาผมนะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์เจริญพรพี่อนุชาครับนะพระอาจารย์นะบรรยากาศดีเลยนะที่นี่นะธรรมชาติสัพยะสัพยะสัพยะนะบรรยากาศเหมือนพระอาจารย์เป็นเจ้าของเกาะยังไงไม่รู้เจ้าของเขาไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าเพราะว่านะตรงนี้เนี่ยนะครับบ้านคนน้อยนะพระอาจารย์น้อยจะอยู่ข้างล่างข้างล่างก็เดินมิถุนาข้างล่างก็ประมาณชั่วโมงกิโลมันก็ช่วงขาธนูตามบัญญัติของพระพุทธเจ้าเหมือนกันการสร้างวัดมันห่างไกลผู้คนทางบ้านสัพยะดีที่ตรงนี้อากาศธรรมชาติบริสุทธิ์พระอาจารย์ทำไมถึงเลือกมาอยู่ตรงนี้มันสงบสัปยะมากกว่าถ้าเรื่องความฝันเราบวชที่เชียงใหม่น่าจะมาคนเชียงใหม่ก็นั่นน่ะสิก็ครูบาอาจารย์ว่าที่สร้างบารมีของท่านอยู่ทางใต้ครับก็ให้ท่านไปมองใต้ตรงไหนเราไม่รู้จักใครท่านเลยบอกว่าหลวงปู่ครูบาดงดีหลวงปู่ทองนั้นว่าสมัยพุทธกาลพระเจ้าไม่ได้รู้จักใครท่านก็เดินจาริกไปทั่วที่ตรงไหนปฏิบัติขึ้นสัปยะถูกจริตที่ตรงนั้นที่ของเราครับเอาบาเรื่อยๆทุดงจรไปเรื่อยๆกับพระพวกเพื่อนเรามาพักวัดป่ายางก่อนที่ชุมพรแล้วก็พระสงฆ์ที่นั่นหลวงตาเลี่ยมตอนนี้ท่านเสียไปแล้วท่านชวนนิมนต์มาดูที่ตรงนี้ว่ามันสัปยะดีชาวบ้านไม่มีพระให้ทำบุญพอมาเที่ยวมาดูแล้วเออรู้สึกชอบชาวบ้านก็บอกขอนิมนต์อยู่นะเพราะไม่มีพระให้ทำบุญเลยมันลำบากกันดารเมื่อก่อนไม่มีพระไหนอยู่ได้ท่านอยู่เราก็เลยอยู่มาตั้งแต่นะพรุ่งนี้25สิงหาคม47ครบ20ปีเขาบอกว่าอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชวนมาก็พูดไม่ได้นะบัณฑิตอัจฉริมนุษยธรรมเนาะเราเป็นว่าฝันไอ้ความฝันแล้วก็ที่นี่มันปฏิบัติแล้วถูกจริตกับเราก็เหมือนคุ้นเคยถิ่นคุ้นเคยญาติโยมทั้งหลายมาก็เหมือนคุ้นเคยกันมันก็ไม่ได้เจอผมถามพระอาจารย์ว่าท่านพระอาจารย์ตอนมาแรกๆเนี่ยไม่มีใครไม่มีพระอาจารย์ไม่กลัวหรอไม่กลัวอย่างน้อยเนี่ยนะครับสิงสารสัตว์เมื่อก่อนมันก็ต้องมีแล้วนะมีอยู่แต่ไม่กลัวเพราะผ่านการทุดงมาแล้วมันยิ่งกว่านั้นอีกอ๋อเพราะว่านะพระที่จะทุดงเนี่ยมันมีหลายอย่างนะพระอาจารย์นะก็คือสิงสารสัตว์โชคนะผีผะผีสางนางไม้มีจริงนะแล้วก็พวกคุณสายมนต์ดำค่ะมีจริงคนพาลคนพาลนี่หนึ่งคนพาลด้วยสำคัญที่สุดคนพาลสำคัญที่สุดตอนนี้ลำบากเพราะกฎหมายป่าไม้ห้ามเข้าในเขตพื้นที่อีกอะไรอีกหลายอย่างจิตใจผู้คนเมื่อก่อนยังสบายอยู่นะตอนนั้นดงยังสับไปยะยังอะไรก็พอได้ทำเนาอยู่ตอนนี้ลำบากลำบากนะก็ต้องดูแลตัวเองดูแลตัวเองให้ดีเซฟให้ดีเซฟให้ดีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนที่มาเนี่ยมันยังไงเขาหวังดีหรือหวังร้ายกับเราใช่เราไม่ประมาทดีที่สุดพุทธเจ้าบอกแล้วอย่าประมาทอย่าประมาทใช่อ๋อฮะพระอาจารย์มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีพ.ศ.2547 25สิงหาคม2547เนี่ยพรุ่งนี้ครบ20ปีพอดีโยม20ปีแล้วจ้าก็ทำมาเรื่อยๆตอนมาเนี่ยเห็นผมเห็นภาพเก่าอาทีพี่ให้เป็นวิชาดูเมื่อกี้เห็นภาพเก่ากระต๊อบกระต๊อบแต่ตอนมาปักกฎทั้งแรกก็มีแต่กฎมันชนะอาตมากฎมาแล้วก็มันมีแค่อยู่โยมทำเขามาถวายให้แค่โยมที่วัดป่ายางที่เคยจำวัดเนี่ยเขาก็ทำมาส่งว่าจะอยู่ได้หรือลำบากไม่เป็นไรเราโรงก็ลำบากอยู่แล้วอยู่นี่นี่จะเป็นไรก็เลยอยู่มาปฏิบัติมาทำนู่นทำนี่มาเรื่อยแรกๆมาอยู่ปุ๊บออกพรรษาก็ทุดงนะไปหาครูบาอาจารย์ต่างๆอยู่ยังไม่ทิ้งยังติดขัดตรงไหนก็ขึ้นไปหาหลวงปู่ทิมพระขาวบ้างหลวงปู่ครูบาดงดีหลวงปู่ทองพระจอมทองหลวงปู่จ้อยหลวงปู่สุภา
โอ้นี่มันคนละที่เลยนะพระอาจารย์ก็เราก็ไปไงไปทั่วเลยนะใช่ไปเหนืออีสานใต้ไปทั่วหมดออกใช่เข้าภาษาเราก็มาเข้าอ๋อทำไมพระอาจารย์ต้องไปหลายๆที่ไปหลายๆที่เพื่อให้ท่านชี้แนะจริตเราว่าถูกอะไรเราคนโง่ต้องให้ครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านเก่งแล้วสอนเราแล้วจริงๆท่านเก่งในแต่ละอย่างด้วยในแต่ละอย่างด้วยเพราะว่าไม่ได้ทางเดียวอ่ะถูกหลายทางนะพระอาจารย์ก็เราเป็นคนที่สงสัยไงสงสัยที่สงสัยว่าจริงหรือไม่จริงจริงไม่จริงถ้าไม่จริงเราก็สึกออกถ้าเหมือนเขียนไว้ในหนังสือที่หลอกเด็กนี่ตอนแรกนึกอ๋อต้องไปดูว่าจริงหรือไม่จริงหรือไม่จริงต้องสัมผัสด้วยตัวเองใช่นะมันจะได้คำตอบใช่แล้วไปเจอครูบาอาจารย์แต่รูปท่านก็เมตตาสอนเราด้วยดัดด้วยแล้วส่วนใหญ่เจอเนี่ยของจริงจริงมากหลวงปู่สุภาหลวงปู่อุ่นหลวงพ่อแถมหลวงปู่โคบาดงดีหลวงปู่ทองนี่เน้นกรรมฐานอยู่แล้วพระพุทธจอมทองเป็นอาจารย์ที่ว่าสอนกรรมฐานโอ้นี่ที่เอ่ยมานี่สุดยอดจ้ะนะสุดยอดจริงๆอย่างหลวงปู่สุภานี่ใช่หลวงปู่ท่านเน้นหลายอย่างเป็นเกจินะ5แผ่นดินโตอายุยืนหลวงปู่ที่จริงก็119กว่า120ปีนั่นแหละท่านมรณะเมื่อปี57ท่านก็เล่าให้ฟังเอาแล้วได้วิชาท่านมาด้วยมั้ยอ่ะได้มั่งมาหน่อยๆเออแมงมุมใช่แมงมุมกับจระเข้กับจระเข้แล้วก็วิชาท่าท่านจะเน้นให้ว่าวิชาต่างๆการเขียนยันเอ๊ะทุกองค์น่ะครูบาอาจารย์ทุกองค์ท่านจะให้เขียนก่อนฝึกสติทำไมว่าเขียนยันมันเป็นฝึกสติสมาธิในตัวจิตไม่สายแสวข้างนอกเพราะปากก็ต้องท่องตาก็จ้องมือก็เขียนไปอุบายภาวนาอย่างอื่นเป็นผลพลอยมาทีหลังเขาบอกว่าพระอาจารย์เนี่ยได้ศึกษาจากเกจิเนี่ยเยอะมากเลยจ้ะกี่องค์ก็ไปหาก็สรุปก็ไม่มากเท่าไหร่20กว่าองค์ก็20กว่าองค์จ้ะถ้าพูดถึงถ้าขึ้นพานจริงๆก็ประมาณ10กว่ารูปนอกนั้นท่านเมตตาชี้แนะให้โอ้ถ้าพูดถึงเอารายละเอียดนะเอาแค่ทีละรูปเนี่ยจ้ะผมว่า3วันก็จะหมดแล้วนะ แล้วเดี๋ยวก็หมดไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวก็หมดแล้วไม่มีอะไรหรอฉันสมองคิดเรื่อยได้มาแค่หางอื่นไงไม่ถ้าคุยกับพระอาจารย์แล้วก็จะได้ข้อมูลอะไรค่อนข้างเยอะทีเดียวหลวงปู่สุภาหลวงปู่สุภาเนี่ยหลวงปู่สุภาเป็นพระยังไงอ่ะเป็นพระที่ใจดีเมตตาไม่แต่ว่าเน้นนะเน้นปฏิบัติดีถ้ามันทำไม่ดีท่านก็ด่าเลยท่านก็ว่าเราเป็นพระแล้วทำอะไรทำไม่จริงเขาบอกว่าท่านเป็นอยู่ในสายหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาใช่หลายองค์มากหลวงปู่ท่านว่าหาหลวงปู่ท่านหลวงปู่เรียนมาจากใครหลวงปู่ศรีทัศน์ก่อนแล้วก็หมอธรรมคารวะหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อจาดแล้วก็ฝั่งลาวอีกหลายองค์ที่ไม่ได้ปรากฏในนั้นหลวงปู่ศรีทัศน์หลวงพ่อท่านวังแล้วก็ที่เชียงใหม่อุบาสิวิชัยท่านก็เคยไปแล้วก็หลวงปู่สุขหลวงสมเด็จลุนปู่หลายองค์มากปู่เล่าให้ฟังที่ไปแล้วท่านไปเรียนที่เมืองจีนไปเรียนกำลังภายในแกว่าลองดูมันก็ฌานสมาธินั่นแหละอ๋อแต่ท่านก็มาอยู่ที่ทางใต้มาอยู่ใต้ให้ว่าชื่อปัสนากรรมฐานของคนใต้ภูเก็ตท่านมาสร้างโอ้หลายวัดหลวงปู่มาบุกเบิกก็วาสนาบารมีได้เจอท่านเมตตาเพราะโยมที่ลำปางโยมเถียนแกเป็นคนภูเก็ตท่านไปได้แฟนอยู่เป็นธรรมเหมืองหินครับท่านจะได้มนต์หลวงปู่ไปตลอดแล้วเราเลยอยากจะเจอตรงไปก็ไม่เจอสักทีพอจังหวะไปฉันเพลบ้านโยมพี่ที่รู้จักท่านก็ชวนไปกราบหลวงปู่เราก็ตั้งใจอยู่แล้วพอกราบคำแรกที่ท่านทักไปทำไมไม่เข้าไปหาไม่เรียกล่ะ3 4รอบไปหาปู่ทำไมไม่เข้าไปอย่างนี้เราก็ตกใจอ่ะอ๋อท่านรู้ก็เลยยังบังเอิญมั้งหลายๆอย่างที่ท่านพูดท่านรู้สองละโอ้โอ้ครูอาจารย์แน่จริงๆแต่ถ้ามาทางใต้เนี่ยเห็นพระอาจารย์บอกว่าถ้าชนะถ้าชนะจ้ะเพราะท่านทวมเมตตาพอท่านทวมจ้ะโอ้เมตตามากเมตตามากๆพอท่านทวมนี่ท่านเด่นอะไรเด่นทุกส่วนมากหลวงพ่อทุกทางนะคนเรือคนอะไรเขาจะมาบนกันสมปรารถนาออกเรือบ้างแคล้วคลาดเมตตาทุกอย่างพอท่านทวมนี่อยู่สุราษฎร์อยู่สุราษฎร์วัดศรีสุวรรณถ้าชนะท่านดังในเรื่องเหนียวดำก็มีเหนียวตะกุดเขียนสมอท่านสมอท่านดังสมอเรือก็คือคนออกเรือนะบนบานสันเก่าท่านได้โชคลาภด้วยแขวคาดปลอดภัยด้วยนะฮะองค์มาครบทุกทางเหมือนกันโอ้นะไล่มาเลยนะท่านก็เมตตาเรื่องเนี้ยฉันสงสัยเรื่องข้าวเหนียวดำท่านก็เมตตาบอกหน่อยๆเพราะท่านจะป้อนข้าวเหนียวเหมือนกันอ๋อนะหลวงพ่อทวมแล้วก็มาพ่อท่านพรหมวัดบ้านสวนพรหมวัดบ้านสวนตอนนั้นเราไปกับพวกอันนี้พัทลุงแล้วก็พ่อท่านสั่งว่าท่านรอท่านก็เมตตาพ่อท่านสั่งตอนนั้นเนนบาสที่รู้จักกันที่วัดพระธาตุนครก็ท่านคุณไปตีหลวงโอ๋เนี่ยชวนกันไปกราบท่านแล้วก็ไปเมตตาท่านก็ชี้แนะฝากตัวท่านก็เมตตาลมชี้แนะเทปข้อวัดปฏิบัติด้วยอะไรด้วยวิชานี้ทำอย่างนี้พระอาจารย์ก็เดินแบบล่นขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะจ้าน้าขึ้นมาจนมาเพชรบุรีหลวงพ่อแถมหลวงพ่ออุ่นมาตันพงหลวงพ่ออุ่นนี่เขาดังสมเด็จเหม็นด้วยหลวงพ่อเมื่อก่อนท่านสักยันต์มาก่อนนะตำรวจเขาขอก็เลยท่านให้น้ำมันมาไว้ตอนนั้นสัก
เห็นเขาบอกว่าตำรวจวิ่งไล่จับผู้ร้ายใช่นะผู้ร้ายหลบเข้าไปในกุฏิท่านปรากฏว่าตำรวจเข้าไปเนี่ยไม่เจอเออจะถามพ่อทำไงตำรวจตาไม่ดีไงท่านก็ยิ้มหัวเราะท่านก็กำบังให้กำบังแล้วให้เขาไอ้คนนั้นรับสัจจะเลิกเป็นโจรแล้วก็บวชแล้วก็บวชใช่นั่นนะเห็นไหมพอท่านนะหลวงพ่ออุ่นวัดตานโกหลวงพ่อแถมหลวงพ่อแถมหลวงพ่อแถมนี่ปัจจุบันยังดำรงการอยู่ใช่แล้วพ่อก็เมตตาสั่งพรุ่งนี้ท่านมาเสกด้วยโอ้นะหลวงพ่อแถมผมเคยคุยกับนะหลวงปู่นนท์วัดเขาพันธูปบอกว่าหลวงปู่ครับหลวงปู่อายุมากแล้วนะบอกหลวงปู่หลวงปู่ครับใครที่เคยนั่งปกปลุกเสกกับหลวงปู่บ้างส่วนใหญ่มรณภาพไปหมดแล้วเหลือแต่หลวงปู่แถมแสดงว่าท่านเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยทุกงานโอ้ตอนหลังเนี่ยหลวงปู่แถมก็ไม่ค่อยสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลวงพ่ออ่าฮะ80กว่าก็บางทีก็ไข้หวัดบ้างภูมิแพ้บ้างอ๋อแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้ยังไงท่านก็จะมาเดี๋ยวเย็นนี่คนขับรถก็บอกว่าจะมาเมตตามานะเมตตามาด้วยเมตตาลูกศิษย์เราเป็นลูกศิษย์ท่านลูกศิษย์ท่านนะคือนอกจากเกจิด้านทางใต้แล้วเหนือสำหรับตรงจริงๆอ่ะที่เดินกรรมฐานหลวงลุงเทวินน่ะอยู่ใกล้บ้านปู่มันเฉพาะที่อยู่ที่เชียงใหม่วัดดอยพระเกิดอะเมตตาสอนกรรมฐานก่อนแล้วหลวงปู่ทองหลวงพระจอมทองท่านมรณะแล้วหลวงพระพรหมมังคละมงคลวัดพระธาตุจอมทองวัดพระธาตุจอมทองแต่วิชากรรมฐานต่างๆสมาธิเนี่ยครับหลวงปู่ครูบาดวงดีวัดท่าจำปีอ๋อนี่ดีแล้วก็ตำราเก่าๆต่างๆของล้านนาที่ท่านสะสมไว้ต่างๆท่านก็เมตตาถ่ายทอดให้เราสงสัยตรงนั้นก็ไปถามทั้งอาจารย์คารวาสด้วยคารวาสด้วยคารวาสพ่อหนานนวลใต้บ้านท่านจะทำเทียนบ้างวิชาล้านนาโบราณต่างๆก็ซึมซับทีนิดทีนิดโอ้พระอาจารย์เอาหมดเลยนะก็เราสงสัยว่ามีจริงไหมก็เลยลองเรียนรู้แล้วทำไมเขาบอกว่าพระอาจารย์เป็นสายของครูบาศรีวิชัยก็หลวงปู่ครูบาดวงดีท่านเป็นศิษย์ลูกศิษย์ของกุฏิครูบาศรีวิชัยเหมือนกันอ๋อก็มาจากสายนั้นจ้ะนะแล้วก็หลวงปู่เขาเรียกว่ารุ่นทวดละครับชื่อครูบาจีนาที่ว่าท่านเป็นรองเจ้าวาดวัดพระสิงห์ตอนหลวงปู่ครูบาศรีวิชัยเป็นเจ้าวาดวัดพระสิงห์ก็มาเป็นเจ้าวาดที่วัดเขามีตำราอยู่เป็นญาติทางโยมพ่อท่านก็ได้ตำราให้สองทางอันนี้นะครับนะอาจจะต้องย้อนไปถามแล้วล่ะว่าตอนที่เป็นคารวาสเนี่ยพระอาจารย์ได้สนใจในเรื่องการวิชาแบบเนี้ยสักยันหรืออะไรตัวนี้อะไรเนี่ยการเขียนอักขระยันการศึกษาคาถาพระอาจารย์ชอบเหรอก็หน่อยๆไม่มากเท่าไหร่ไม่มากเท่าไหร่ใช่ก็ชอบอยู่บ้างชอบพระเครื่องธรรมดาลูกผู้ชายชอบพระเครื่องชอบนั่นติดตัวอ๋อเครื่องรางอะไรเงี้ยเราคนซนกิเลสหน่อยนึงอ๋อนะกิเลสก็เราไปเจอพระพุทธเจอพุทธคุณจริงๆไงก็เลยของคุ้มกายมีจริงวะอะไรทำให้พระอาจารย์ตัดสินใจละไม่อยู่กับเพศอ๋อไม่ใช่ไม่อยู่กับเพศคารวาสไม่คารวาสตอนนั้นบวชหลวงปู่ทองวัดพระจอมทองนะ uh-huh. กับหลวงพ่ออุตมะเนี่ย uh-huh. ที่ไปกราบท่านหลวงพ่ออุตมะวัดวิเวกรามจ้าไปกับชุดโยมสุขุมเนี่ยคนที่ทำงานอยู่เขื่อนศรีเขาพาไปกราบบ่อยให้ก็ไปฝากตัวคารวาสก็เคยไปท่านก็เมตตาชี้แนะปฏิบัติไปหน้า หลักนี้คืออันไหนจิตใจสงบจดจ่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งสงบเรียกว่าสมาธิพอเราทำไปเรื่อยมันจะเกิดผลทุกอย่างหลายๆอย่างเองที่พระเจ้าบอกท่านบอกว่าคิดดูที่ผ่านมา20กว่าปีที่อยู่คารวาสอะไรทำให้ทุกข์อะไรเป็นบอกเกิดแห่งทุกข์ที่ทำให้เราทุกข์เนี่ยนะก็ไม่นอนคิดว่ากูสร้างทั้งนั้นนี่หว่าก็เลยพอทุกข์มันอยู่ที่ตัวเราตัวเราทำมันตัวเราทำทั้งนั้นเราไปโทษนั้นถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์เราก็สงบที่ตัวเราสงบที่ตัวเราสงบที่เราแต่ที่ตัวเราเราก็ต้องมาหาความสงบเอาเองความสงบใช้สติปัญญาให้ครูบาอาจารย์คอยเคาะเคาะสนิมออกจากร่างกายสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็นำมาปฏิบัติเอาละพอวันนั้นปุ๊บเนี่ยพระอาจารย์ตัดสินใจยังไงบวชเลยก็ต้องไปบอกพ่อแม่ว่าพ่อแม่บวชแค่บนนะตรงๆจริงๆแล้วบวชแค่บนจะบวช15วันโอ้ผมคุยกับเกจิมาหลายองค์นะ15วันจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยโยมพ่อบุญธรรมเป็นลักษณะแบบนี้โยมแม่นะตอนนั้นโยมพ่อฉันอยู่อีกที่นึงโยมพ่อบุญธรรมฉันก็ลำกิวเซสดูแม่ปานีเนี่ยโยมบอกให้เป็นเจ้าภาพให้ก่อนบวชเสร็จก็สัก15วันแต่โยมแม่ขอเข้าพรรษาพอเข้าพรรษาเปิดอะไรเสร็จก็อยู่บังเอิญได้ไปเจอวัดที่ท่านสอนปฏิบัติกรรมฐานคือหลวงเทวินครับหลวงปู่เรืองดีครับก็เลยได้ไม่เคยวุ่นวายหน่อยถ้าเพื่อนฝูงเอ่ยจะอะไรเข้ามาวุ่นวายเราก็อยู่ไม่ได้ไม่ได้อยู่วัดป่าที่มันกันดารหน่อยก็ได้จิตมันเลยสงบลงเรื่อยๆแต่คิดจะสึกมันยังคิดสึกอยู่คิดสึกพอพรรษาที่3 4ที่5ตอนหลวงปู่ท่านพูดคำนี้แหละอะไรก่อนเกิดให้ทุกข์ถ้าเราอยู่ตรงนี้เราจะโปรดคนได้เยอะแยะมากอะไรแล้วเขาดีใจเขามากราบมาโปรดดีใจเราไม่เคย
น้อยคนที่จะทำได้นะบวชได้เหมือนกันแต่อยู่ยาวท่านพยายามใช้คือวาทศิลป์ตอบเราอะวาทศิลป์กอมจนสามารถเป็นลูกที่ดีใช่เนี่ยกตัญญูรู้คุณฉันจะขอพ่อจะแม่เพราะว่าแม่ให้เราปรับว่าอย่างน้อยอย่าทำให้แม่เสียใจนะอะไรอ๋อก็ขอเราทำให้แกทุกข์ใจมาเยอะนะเรารู้อ่ะรู้ตัวเราเองดีอ่ะว่าตอนเราเป็นคฤหัสถ์เราทำให้ท่านทุกข์ทุกข์เยอะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงให้ท่านมีทุกข์ใช่พระอาจารย์ก็คิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นแล้วได้จังหวะหลวงปู่กุมารจันทร์ตักท่านเมตตาเมตตาก็ชี้เนี่ยทีละนิดท่านใจเย็นนี่ท่านโอ้ท่านผ่านคนมาเยอะท่านมีจริตมีสติปัญญามีสมาธิมีหลายอย่างอ่ะที่ว่าจะดัดเราได้จะทำเราได้ท่านก็เคยใช้ทีนิดท่านก็ไปปลูกเสกนู่นนั่นนี่บ่อยแล้วก็ตามไปหลวงปู่โคบาอินนะวัดฝรั่งเนี่ยอินโฮองนี้ก็ท่านก็สุดยอดมากที่แม่ท่านบอกคำเดียวเลยมือต้องอยู่ใต้ท่านต้องลงไปทางใต้จะถูกกันด้วยศาสนาบารมีจริตอยู่ตรงนี้ท่านเหมือนทุกองค์เลยหลวงปู่โคบาโคบาอินอินโฮท่านบอกเลยว่าจะต้องลงมาใต้จ้ะจะอยู่ตรงนี้ที่ที่สร้างบารมีที่ปลดเปลื้องวิบากกรรมเอ่ยที่สร้างบารมีอะไรเอ่ยอยู่ทางใต้แต่ชุมพรก็ไม่ใต้มากนะตอนแรกไปอยู่ใต้ก่อนแหละอ๋อไปเรื่อยๆก่อนอ๋อตอนแรกอยู่ใต้เลยใต้เสร็จก็ไล่มาไล่มาใช่ก็มาอยู่ชุมพรนี่แหละก็เลยมาอยู่ชุมพรนี่ยาวเลย